กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของทางอีเมลเดรสกันเลยดีกว่านะคะเกิดวันที่16กุมภาพันธ์2541ค่ะเวลาเกิด 6:19 นวันจันทร์ถามลัคนาราศีเกิดกรุงเทพค่ะ 6:19 กรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรมังกรตอนนี้ก็1ระวังปัญหาสุขภาพ2ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่และเกณฑ์ในเรื่องของการทำบุญเสริมนะครับปีจอนี้ผมฝากนะถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้มากน้อยตามกำลังศรัทธาครับอีกท่านหนึ่งนะเกิด21กุมภาพันธ์2537ค่ะ 6:30 นาทีวันจันทร์ลัคนาราศีอย่างเดียวเช่นเดียวกันกรุงเทพกรุงเทพค่ะ 6:30 นาทีช่วงเช้าก็จะเป็นตามราศีตามการสถิตของดาวอาทิตย์นั่นแหละก็เป็นคนลัคนาราศีกุมในราหูเล็งดวงชะตาแล้วอยู่ประมาณปีครึ่งฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเตือนในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดโดยเฉพาะคู่ครองคนรักแล้วก็ไม่ควรทำอะไรแบบมีหุ้นส่วนแต่ว่ายังเด็กอยู่คงยัง22ก็เน้นเรื่องของความรักเป็นหลักนะครับเอาละมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าก็เสาร์นี้นะครับที่เราจะไปทำพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับสวดนพเคราะห์รวมถึงบูชารับและส่งพระราหูวันเสาร์ที่23นี้ถือว่าเป็นวันมงคลครับเป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคแล้วก็วันฟูช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 13:01 นถึง 13:30 นครับแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่27วันนี้เป็นกระทิงวันนะเลี่ยงออกรถประกอบการมงคลอะไรก็ทำให้ความรอบครอบระมัดระวังและเลี่ยงประกอบการมงคลบริเวณภูเขาเนื่องจากอัคคนิโรธตกนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 17:01 ถึง 17:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่3วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือก็ห้ามเลิกล่างเป็นวันปลอดกัลยโยคเป็นวันธงชัยช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 17:01 ถึง 17:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่5วันนี้ประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันนะครับ14:31 นาทีถึง 15:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดวันนี้อยากจะขอหรือเข้าหาใครให้ทำนะเพราะในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเลิกบนเป็นทลิตโทเลิกซึ่งหมายถึงเลิกของผู้ขอแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่6ครับวันนี้เลี่ยงอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตรัตเสมาและก็เลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด13:01 ถึง 13:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันพระราชบดีควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อได้พุธที่17วันนี้สมบูรณ์นะครับเป็นทั้งวันสิทธิโชคชัยโชคแล้วก็ดิทีเรียงหมอนกัลยโยคนั้นก็เป็นวันธงชัยช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ16:01 ถึง 16:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะคะยาวไปถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์เลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองค่ะที่อาจจะพลาดชมนะในส่วนของรายการไปก็สามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะคะเข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วพิมพ์ตามนี้เลยนะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand หรือว่าใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆนะคะของทาง Miracle Channel ก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงของท้ายรายการนี้เราจะให้คุณผู้ชมได้ชมภาพตัวอย่างนะเป็นภาพยนตร์นะคะเรื่องอวสานโลกสวยซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่จากกัตนา Motion Picture นะคะซึ่งเมื่อวานนี้รอบสื่อมวลชนเนี่ยต้องบอกว่าทั้งนักข่าวเองทั้งผู้ที่ได้มีโอกาสได้เข้าชมบอกเลยค่ะว่าเป็นภาพยนตร์แนวแบบทริลเลอร์ขย่าวขวัญนะแล้วก็มีเรื่องราวมีกิมมิกดีๆนะกับเรื่องราวของเน็ตไอดอลทั้งเน็ตไอดอลอดีตที่เคยโด่งดังเนี่ยมาปะทะกับเน็ตไอดอลรุ่นใหม่น้องใหม่ที่บอกว่าโลกไม่ได้สวยอย่างที่ทุกคนคิดหรือแม้กระทั่งโลกในโซเชียลอาจจะไม่ได้สวยอย่างที่ใครๆคิดก็ได้นะก็ติดตามกันเพราะว่าในส่วนพรุ่งนี้เนี่ยนะคะก็จะเข้าชมไปติดตามกัน
เอารถมาใช้รถสาธารณะไม่มีที่จอดครับจ้ะ